สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทิปครั้งที่3ของ Unity นะครับในครั้งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการเซฟเกมนะครับหรือเซฟแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่สร้างจากตัว Unity นั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคนสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับผมก็เลยหยิบมาทำเป็นทิปเล็กๆนะครับเอาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับโดยปกติแล้วนะฮะการเซฟอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ Unity เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันก็จะมีง่ายๆอยู่2แบบนะครับคือ1เซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนั้นน่ะก็จะยากขึ้นมานะครับต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทำงานนะฮะอีกแบบนึงคือเซฟไว้ในเครื่องนะฮะซึ่งการเซฟไว้ในเครื่องเนี่ยใน Unity เนี่ยมันทำได้2แบบนะฮะแบบแรกคือเราสร้าง text file ซึ่งภาษาอื่นๆก็สร้างได้เหมือนกันนะสร้าง text file เซฟไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็อยากเก็บข้อมูลอะไรเนื่องจากมันเป็น text อ่ะมันเหมือน notepad มันเหมือนอะไรเงี้ยที่เราจะพิมพ์ลงไปนะครับอยากจะเก็บข้อมูลเก็บไว้ยังไงเรื่องของเราเข้ารหัสข้อมูลก่อนเก็บก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแต่สำหรับ Unity มีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะง่ายทีเดียวและผมเอามาสอนในคลิปนี้นั่นเองนะครับมันเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า player preference นะครับเอาไว้เซฟข้อมูลนะครับง่ายมากนะครับมือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมก็สามารถจะสั่งให้มันเซฟข้อมูลได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตอนนี้ในหน้าต่างตรงนี้นะครับผมจะสร้าง Canvas UI ขึ้นมาละนะครับประกอบด้วยตัว dialog นะครับ dialog ตัวนี้ก็คือไอ้ที่หน้าต่าง dialog ที่เอาไว้ให้กรอกชื่อแล้วก็กดปุ่มยืนยันนั่นเองนะฮะถ้าเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆว่าถ้าเคยกรอกชื่อไปแล้วนะฮะผมจะไม่โชว์ dialog ตัวนี้แต่ถ้ายังไม่เคยกรอกก็โชว์ขึ้นนั่นเองส่วน dialog ตัวนี้ถ้าปิดตัวไปข้างหลังก็เป็นข้อความนะครับ hello ตามด้วยชื่อที่เขาเคยกรอกไว้นะแล้วก็มีปุ่มเอาไว้ลองทดสอบการลบข้อมูลดูนะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมมีเกมออบเจกต์ว่างๆตัวนึงนะครับที่ผมลากสคริปต์ตัวนี้นะขึ้นมาแปะในเกม data สคริปต์ตัวนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเขียนสคริปต์กันเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้ผมเปิดเกม data ขึ้นมานะฮะโดยปกติแล้วเนี่ย Unity จะไม่ import ตัว Unity Engine.ui ให้เรานะครับมันคืออะไรนะผมเคยพูดไปหลายครั้งละตอนนี้ผมอยากจะสร้างตัวแปรเพื่ออ้างอิงถึงตัว text คือพวก UI ทั้งหมดในนั้นนะฮะเริ่มจาก text เราจะเห็นว่ามันไม่มีให้เลือกถูกไหมครับไม่มีนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้สั่ง import มันไว้นะครับต้อง .ui แบบนี้นะฮะจากนั้นลองมาสั่งอีกครั้งนึง text นะฮะมันก็จะมีให้เลือกละผมจะสร้าง text ขึ้นมา2ตัวนะครับคือตัวที่เป็น text welcome นะครับกับอีกอันนึงมันเป็น input text นะฮะ input field นั่นเองแล้วก็อยากได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น game object คืออ้างอิงถึงตัว dialog เพื่อที่จะสั่งมันแสดงหรือซ่อนได้นะครับจากนั้นผมเซฟแล้วก็กลับมาที่ Unity นะครับมาที่ตัว manager ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะเกิดตัวแปร3ตัวขึ้นมาตามที่เราสร้างเมื่อกี้เดี๋ยวผมลากนะลิงก์เข้ามากับตัวแปรเลยนะ input ตัวนี้แล้วก็ dialog คือก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นผมกลับมาที่สคริปต์นะฮะมาดูตัวคำสั่งนิดนึงนะครับตัวคำสั่งมันชื่อว่า player preference แบบนี้พิมพ์แบบนี้นะฮะเรียกได้เลยนะครับลองดูว่าเขามีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับเราสามารถที่จะเซฟข้อมูลได้นะมาดูตรงนี้ก่อน3 type นะครับคือ float เป็นทศนิยม int คือจำนวนเต็มแล้วก็ string นะครับตัวอักษรและ3 type เท่านั้นนะครับมากกว่านี้ไม่ได้ละนะฮะแน่นอนว่าเวลาเราจะดึงข้อมูลเราใช้คำสั่ง get float get int get string ได้เหมือนกันนะครับถ้า set string คือ set เป็น string ไว้เวลาใช้ก็ต้อง get เป็น string นะฮะเราต้องรู้เองนะฮะส่วนเขาจะมีคำสั่ง save ใช่ไหมครับ save ก็คือตอนที่ set ค่าพวกนี้เราต้องสั่ง save ตามมาทีหลังนะครับแต่โดย default แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นปิดเป็นการปิดแอปพลิเคชันปกติเนี่ยคือ Unity เขาจะมี method ให้อยู่แล้วเหมือน start เหมือนอัปเดตอะไรที่เขาเคยใช้กันนะฮะตัวหนึ่งชื่อ on application quit ตัวนั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการ quit application Unity เขาจะสั่ง player preference.save ให้เราโดยอัตโนมัติทันทีนะครับเหตุผลเพราะว่าป้องกันแอป crash แอปดับอะไรก็ตามนะเขาจะ save ไว้ให้สถานะให้เราได้อัตโนมัติซึ่งถือว่าดีนะฮะแต่กรณีถ้าเกิดว่าเราอยากจะสั่งเซฟเพื่อเปลี่ยนซีนหรือเซฟสถานะเพื่อข้ามซีนไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยโดยที่แอปยังไม่ได้ปิดตัวอันนี้เราต้องสั่งเซฟเอาเองนะครับก็เอาง่ายๆก็หลังจากสั่งเซฟพวกนี้ก็สั่งเซฟไปก็ไม่ได้เสียหายนะครับ
เราสามารถลบข้อมูลคีย์ทิ้งได้นะครับที่เราเซฟไว้ delete all คือลบทั้งหมดเลยนะครับ delete key ก็คือลบเฉพาะคีย์นั้นๆเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นผมเซฟชื่อผมเซฟคะแนนผมเซฟเงินไว้3อย่างผมอยากจะลบแค่คะแนนอะไรเงี้ยก็ทำได้นะฮะหรือลบหมดก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเขามีอีกตัวหนึ่งคือเอาไว้ detect ว่ามีคีย์หรือเปล่านะก็ has key นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันดูดีกว่านะครับเข้ามาใน start ผมเช็คเลยว่ามีคีย์ตัวนี้ไหมที่ชื่อว่า username เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทำง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเข้ามาตรงนี้แสดงว่ามันเป็น yes นะฮะ else ถ้าเข้ามาตรงนี้แสดงว่า no ยังไม่เคยมีการ save เลยนั่นเองนะครับผมทำแค่นี้ง่ายๆแล้ว save ก่อนนะครับกลับไปที่ unity ลองทดสอบดูนะฮะผมกด playแล้วดูตรงคอนโซลล็อกตัวนี้มันจะขึ้นว่า no นะครับเพราะว่ายังไม่เคยเซฟเลยนั่นเองนะคำสั่ง has key ก็ใช้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อนะครับผมไม่ชอบ unity มันชอบขึ้น error แบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วสคริปต์เราไม่ได้มี error นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อปิดเปิดใหม่ก็ไม่หายถ้า no นะครับถ้า no ผมก็จะไม่ทำอะไรนะก็คือให้เขาอะไปกรอกชื่อของเขาแล้วก็กดเซฟก็คือการกดปุ่มนะฮะงั้นผมจะไปสร้าง public function ตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า on click save แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเมื่อมีการกดเซฟเช็คก่อนนะครับว่า txt input.text ไม่เท่ากับว่างนะครับเขาต้องกรอกชื่อมาเท่านั้นนะฮะถ้ามีชัวร์แล้วว่ากรอกมาแน่นอนผมสั่ง player preference ตัวนี้ dotset string แล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อเป็นตัวอักษร username ตามด้วย txt input.text เข้าไปแบบนี้นะครับเซฟเสร็จทำอะไรต่อนะครับก็เพื่อชัวร์ก็สั่ง .save ไว้เลยแล้วกันนะครับไม่เสียหายจากนั้นผมจะซ่อน dialog และเอาคำทักทายนะครับไปใส่Hello แบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ Unity นะฮะที่ปุ่มยืนยันตัวนี้นะครับปุ่มยืนยันตัวนี้ก็คือ BT Submit ตัวนี้ผมกดบวกนะครับลากสคริปต์นะเอาเกม Object ตัวไหนที่มีสคริปต์นั้นอยู่ตัวนี้จากนั้นเปิดมา on click save ที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับเลือกไว้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับผมกด play แน่นอนตอนนี้มันจะขึ้น no นะครับผมลองกรอกชื่อลงไปนะครับกดปุ่มยืนยันหน้าต่าง dialog จะถูกซ่อนนะครับแล้วตัวนี้ก็โชว์คำว่า hello สระบุตามนี้นะฮะกดปิดไปผมจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งกด play ดูเราเห็นว่ามันจะขึ้นว่า yes ละเห็นไหมฮะเพราะว่ารอบเมื่อกี้มันทำการเซฟข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วกันถ้ากรณีเข้ามาแล้วมันมี username อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ทำง่ายๆทำเหมือนอย่างเงี้ยเอาข้อมูลมาโชว์ใช่ไหมครับอย่าลืมซ่อน dialog ด้วยตรง hello ตัวนี้ก็จะกลายเป็นPlayer preference.get นะฮะ get string นะครับ string ที่ชื่อว่า username นั่นเองเอามาใส่แค่นี้เองง่ายมากเลยนะครับเซฟแล้วลองเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะคราวนี้ผมลองกด play ดูครับมันจะเข้ามาในหน้าต่างนี้นะครับซึ่ง dialog จะหายไปนะครับดูตรงนี้มันจะถูกซ่อนไปนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำปุ่มลบข้อมูลดูเมื่อกี้มันมี error นิดหนึ่งนะครับมันฟ้องว่า dialog ไม่ได้ assign ที่เรา assign แล้วก็ทำงานได้ถูกต้องนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้าง public function อีกอันหนึ่ง on click delete นะครับเอาไว้ delete ข้อมูลนั่นเองเมื่อคลิกปุ่มนี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะ player preference.
delete all ไปเลยนะครับแล้วก็ save กลับมาที่ปุ่ม delete ตัวนี้นะครับก็มาที่เนี่ยเหมือนเดิมกดบวกลากเกมออบเจกต์ตัวนี้ลงมาแปะเลือกสคริปต์เราชื่อเกม data นะครับ on click delete นะครับ save นะฮะเดี๋ยว delete เสร็จผมเอางี้ดีกว่า delete เสร็จใช่ไหมนอกจากจะ delete แล้วผมจะสั่งให้ตัว dialog เนี่ยกลับมาโชว์ด้วยแบบนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่ม play นะครับนี่2ทีเลยอย่างที่ไม่ได้มีอะไรนะฮะผมลบข้อมูลนะครับมันจะกลับมาหน้าต่างนี้ให้เราใส่ข้อมูลนะฮะตอนนี้ข้อมูลถูกลบละเดี๋ยวถ้าผมเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลจะไม่มีใช่ไหมครับลองใส่ดูเทสยืนยันเห็นโลเทสเห็นไหมฮะลบข้อมูลยืนยันได้ออกเข้ามาใหม่เห็นไหมครับได้ละง่ายๆนะครับการใช้ Player Preference นะครับเอาไว้เซฟข้อมูลอะไรก็ได้จำไว้ว่ามันมีไทป์อยู่3ตัวกันครับก็คือ String Int แล้วก็ Float ในส่วนของข้อมูลสำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินสมมติว่าผมทำเกมที่มันเป็นออฟไลน์นะครับแล้วอยากจะเซฟข้อมูลการเงินไว้นี่ตัว Player Preference แน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้มันถูกแฮกได้แน่นอนนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้ารหัสข้อมูลก่อนเพื่อจะเซฟเข้าไปก็ทำได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ดูนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ